วันนี้นิกกี้นะคะก็จะพามาดูฟาร์มพอดีแคทตัสนะคะที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรีค่ะทุกคนก็ฟาร์มก็ติดถนนลาดยางนะคะก็เข้ามาได้เลยค่ะเป็นฟาร์มเล็กๆนะคะพร้อมกับบ้านหลังเล็กๆของเรานะคะกระท่อมน้อยของเรานั่นเองนะคะอาจจะยังดูไม่เสร็จสมบูรณ์ในหลายๆเรื่องนะคะเพราะว่าเริ่มก่อสร้างเมื่อปีที่แล้วเดี๋ยวเรามาดูโรงเรือนกันดีกว่านะโรงเรือนแรกก็จะเป็นโรงเรือนที่แบบปลูกไม้หลากหลายตั้งแต่เราเริ่มทำนะคะแล้วก็เป็นไม้สะสมแล้วก็ไม้เพาะเมล็ดที่เราอยากจะทำเราก็เก็บไว้โรงนี้นะคะก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวจากแผ่นกล้องให้ดูคร่าวๆเร็วๆนะคะก็จะมีหลากหลายค่ะมีโคเปียโปนะคะแล้วก็มีไม้สะสมนะคะอย่างละต้น2ต้นนั่นเองก็โรงนี้ถือว่าเป็นโรงแรกนะคะที่ขึ้นแล้วก็เอาไม้จากปทุมธานีมาพักไว้นะคะป่ะเดี๋ยวเราไปดูโรงของอาริโอกันดีกว่านะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของที่เก็บของต่างๆนะคะเราไปดูโรงของอาริโอกันดีกว่าซึ่งอาริโอฟาร์มพอดีแคทตัสก็เป็นโรงเล็กๆค่ะไม่ได้โรงใหญ่มากมายนะคะตามมิกกี้มาโอเคนี่ก็ถึงโรงอาริโอแล้วอ้อๆเดี๋ยวจะบอกพื้นที่นะคะพื้นที่ตรงนี้ก็คือพื้นที่ส่วนที่เหลือที่เราจะสร้างโรงเรือนต่อไปแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเนื้อที่ตรงนี้ก็4ไร่อยู่นะคะก็ตอนนี้ก็อาจจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะก็แต่อยากให้เพื่อนๆได้ดูพัฒนาการของนิกกี้กันแล้วก็อันนี้เป็นโรงอาริโอนะคะโรงนี้ก็เหมือนหลังคาจะต่ำไปหน่อยนึงแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ติดไอเจ้าตัวดูดอากาศนะคะแล้วก็พยายามรดน้ำที่พื้นมาเยอะๆก็โรงอาริโอของนิกกี้ก็ประมาณนี้ค่ะเป็นไม้ที่ยังเอาไว้รวมอยู่นะคะมีทั้งไม้เล็กไม้ใหญ่เลยแล้วก็ต้นนี้จะเป็นต้นที่นิกกี้ชอบโพสต์ลงอยู่เรื่อยๆนะคะจะเป็นเจ้าซุปเปอร์กอซินล่านั่นเองนะคะก็โรงอาริโอของเราก็ประมาณนั้นเลยนะคะอันนี้ก็เป็นแบบภาพโดยรอบๆนะคะก็จะประมาณนี้นะคะจะมีโรงเก็บของอยู่อีกมุมหนึ่งนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือพื้นที่เราก็ปรับยังไม่เต็มที่เท่าไหร่นะคะเพื่อที่จะรอนะคะให้ฝนมันหยุดแล้วก็ค่อยๆเริ่มค่อยๆทำกันไปนะคะก็มีหมาน้อยมาเข้าฉากด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นเพื่อนค่ะเป็นหมาน้อยเฝ้าสวนนะคะแต่ก็เลี้ยงแบบคุณหนูมากเลยนะคะน้องก็แบบอาจจะเขาเรียกอะไรเดียสนิทกันนะคะสนิทกับนิกกี้ก็ถือว่านิกกี้มาอยู่นี่ก็ไม่เหงาค่ะอันนี้ก็เป็นโดยรอบของสวนนะคะน้ำก็จะแห้งนะคะช่วงนี้เนี่ยค่ะบรรยากาศโดยรอบก็ประมาณนี้พระอาทิตย์สวยจังเลยนะคะนี่ก็เย็นมากแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ